ในส่วนบ้านเมืองก็ได้ท่านนายอำเภอมีท่านอา
สวรรค์ในอำเภอสว่างเวโรท่านก็มาให้กำลังจิตกำลังใจมาเป็นพระพรหมคอยอุ้มชูพวกเราให้หายจากความโศกเศร้าความวาเวความท่านวันท่านก็บอกว่าท่านเข้ามาทุกวันมาฟังสวดไหว้ตามมาเป็นชั่วภาพแต่ทุกวันอันนี้คือเมื่อความสูญเสียเกิดขึ้นแต่เราไม่ยังได้ยังได้อุบาอาจารย์ยังได้ข้าราชการผู้ใหญ่พ่อเมืองของเราก็คือท่านแนวเกิดท่านเข้ามาให้กำลังจิตกำลังใจนอกจากนั้นก็ยังผู้นำชุมชนต่างๆผู้ใหญ่บ้านกำนันในเขตตำบลสว่างบ้านในเขตตำบลอื่นๆในอำเภอสว่างเวโรต้องแบ่งอันนี้ก็คือความสูญเสียที่ทำให้เราได้กำลังจิตกำลังใจจากคณะผู้ปกครองนอกจากนั้นพวกเราได้จัดการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนของตำบลของอำเภอความสามัคคีของคณะสงฆ์ก็โดยการนำของหลวงพ่อพระโพธิสัตว์วีระวงศ์บรรหารจารย์สว่างเวโรแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอสว่างท่านเข้ามาเป็นแม่การมาดูแลโดยเฉพาะในส่วนของตำบลสว่างเวโรตำบลสว่างแห่งนี้ท่านเจ้าอำเภอก็เป็นสัตว์วิหารวิปโดยตรงของหลวงพ่อเราท่านก็มาเป็นแม่งานตลอดตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็เป็นแม่งานจนกระทั่งถึงงานพระราชทานเลยอันนี้คือในส่วนของคณะสงฆ์ในส่วนของญาติโยมก็ได้มีความร่วมมือในชุมชนชาวบ้านคำสมิงบ้านบ้านใกล้เป็นเพื่อนบ้านอื่นตำบลอื่นได้มีส่วนร่วมกันอันนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งบ้านและวัดของอำเภอสว่างนั้นมีความใกล้เคียงใกล้ชิดกันมีความสมัครสมานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้เลือกคำว่าไม่ได้เลือกหมายความว่าไม่ได้เลือกว่าไม่ใช่บ้านของเราไม่ใช่วัดของเราหลวงพ่อก็ท่านก็อยู่บ้านของท่านอยู่วัดของท่านไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่เมื่อเรานึกถึงว่าอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะได้บำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญกุศลพวกเราก็ตัดคำว่าบ้านใครบ้านเจ้าของอันนี้ก็เป็นบ้านเดียวกันอำเภอสว่างเป็นบ้านเดียวกันนอกจากอำเภอสว่างแล้วชาวบ้านในเขตอำเภออื่นและกระทั่งพระสงฆ์มาจากตำบลอื่นๆในอำเภออื่นๆที่มีความเคารพนับถือกับหลวงพ่อก็มาร่วมกันเหมือนกันอันนี้คือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของชุมชนของหมู่คณะทั้งสองฝ่ายฝ่ายบ้านฝ่ายวัดเมื่อจะมาว่าในส่วนคุณธรรมของหลวงพ่อหรือคุณสมบัติของหลวงพ่อญาติโยมสาธุชนประการแรกหลวงพ่อท่านมีความเสียสละท่านมีความเสียสละถ้าท่านไม่มีความเสียสละนี้ท่านอยู่ไม่ได้เลยท่านเอาพระเหลืองคงกายถวายร่างถวายอกในพระพุทธศาสนาหรอกเพราะเมื่อเรามาพิจารณาดูหลายคนบอกว่าบวชสบายบวชแล้วได้ผลได้ดีบวชแล้วไม่ต้องทำอะไรญาติโยมก็ข้าวมาให้ฉันไม่เห็นลำบากอะไรเลยเวลาไปเจริญพุทธมนต์ไปเสริมพุทธมนต์ก็ได้สอบได้ปัจจัยอันนี้คือความคิดของคนทั่วไปและหลายคนคิดแบบนั้นแต่ถ้าตามความจริงแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นอาตมาว่าวัดก็คงจะล้นพระหาคนคงจะไม่มีผู้ติดอยู่ในวัดแ
สนุกสุขสบายแล้วทำไมแต่ละวัดแต่ละวัดน้อยเหลือเกินสองลูกมากกว่าหนึ่งลูกสองลูกสามลูกห้าลูกสิบลูกแต่ต้องมีประมาณแค่นี้มีน้อยมากมากที่เหลือมีถึง50มีถึง100ทุกวันนี้ก็แสดงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างวาทกรรมที่สามารถไปพูดคุยกันได้ควรต้องมาแล้วสบายแล้วพอเรามีความเสียสละมีความเสียสละเป็นอย่างไรประการแรกเสียสละครอบครัวเสียสละพ่อแม่พี่น้องแต่ปกติแล้วลูกผู้ชายถึงแม้ว่าพ่อแม่จะให้บวชก็จริงแต่ว่าไม่อยากให้อยู่นานหรอกเพราะในถ้าจะหลับตาลองหลับตาเลือกในยุคของหลวงพ่อแม่ก็ต้องพึ่งอาอาศัยลูกผู้ชายในการดูแลครอบครัวดูแลบ้านช่วยเหลือการงานทำไร่ทำนาท่านก็คงไม่อยากให้ลูกปวดในนาหรอกอยากให้ลูกปวดแต่ไม่อยากให้ปวดนานอยากให้ปวดก็คือหมายความว่าอยากให้ปวดเพื่อสนองคุณพอพ่อแม่ได้เห็นชายพระหลวงป่าแต่เมื่อท่านมีศรัทธาเข้ามาหมดแล้วท่านก็ตั้งมั่นในคุณธรรมในหน้าที่ของท่านยอมสละครอบครัวก็คือบิดามารดาพี่น้องออกตามหลักอันนี้เสียสละอย่างนั้นเสียสละอย่างนั้นเพราะคนเสียสละไม่ได้แต่จึงมีคนบ่นน้อยประการที่สองเสียสละอะไรเสียสละกิเลสการมาบวชในพระศาสนาเนี่ยมีข้อห้ามมากมายเหลือเกินที่เราเรียกว่าพระวินัยหรือว่าศีลของพระนั่นแหละตามที่ท่านยกขึ้นส่วนก็227ข้อแล้วก็มีข้อจุดจิกเยอะแยะจุดจิกเยอะแยะทีนี้พระวินัยมันคุมได้แค่สองส่วนคุมได้แค่สองส่วนส่วนอะไรหนึ่งกายสองวาจาพระวินัยก็คือศีลนั่นแหละศีลนี่คุมได้แค่กายกับวาจาแต่ใจมันคุมไม่ได้ถามประการบางประเด็นซึ่งบ่อยซึ่งแต่มันเป็นแบบพุ่มหูเป็นแบบพุ่มหูถ้าเป็นพุ่มบ่อละวันละต้องไปแล้วเป็นแบบวางทิ้งมาพุ่มไปแล้วแต่เพราะท่านพยายามฝึกหัดขัดเกลาคมจิตคมใจของตนเองคมจิตคมใจของตนเองจึงทำให้ท่านชนะกิเลสกิเลสด้วยความอยากฝึกไม่ออกพอออกก็จะว่าพาคนอื่นสื่อไม่นานเลยคนอื่นสื่อตลอดเพราะบางครั้งบางทีนึกไปที่โน่นนึกไปที่นี่เห็นญาติโยมเห็นเพื่อนเรื่องราวคราวเดียวกันเห็นคนนั้นคนนี้ประสบผลสำเร็จมีการมีงานมีครอบมีครัวมีบ้านหลังโตๆมีรถคันโตๆทำเป็นอย่างทุกการอยากจะมีเหมือนกันแต่เมื่อพิจารณาให้ดีให้ถี่ให้ทั่วกว่านั้นหลวงพ่อท่านก็บอกว่าถ้าทำเช่นนั้นก็เป็นลักษณะว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเลยเมื่อท่านเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ยท่านจึงยอมลำบากยอมลำบากในที่สุดกิเลสก็ไม่สามารถเอาชนะท่านได้ท่านก็ได้ถวายตนในพระศาสนานอนตายในข้าพเจ้าเลยเสียสละกิเลสแต่สิ่งสำคัญนอกจากความเสียสละแล้วดังที่กล่าวมาแล้วหลวงพ่อท่านมีคุณธรรมของความเป็นผู้นำคุณธรรมของความเป็นผู้นำนั้นสำคัญมาก
ุณธรรมของความเป็นผู้นำแล้วก็จะอยู่ยากลำบากหลวงพ่อของเรานี้เดิมทีเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วจะมาเชื่อร้อยร้อยเลยว่าท่านไม่อยากเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่อยากเป็นแต่พระเจ้าพระผู้ปกครองบ้างล้อญาติโยมชาวบ้านทำสมิงบ้างอยากจะให้ท่านเป็นท่านก็รับภาระเมื่อเป็นเจ้าว่าก็ถือว่าเป็นผู้นำนะเมื่อประกอบคณะสงฆ์ในว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเจ้าคณะผู้ปกครองเจ้าคณะเบอร์เจ้าคณะจังหวัดเห็นว่าท่านมีความสามารถในการบริหารคณะสงฆ์ก็ได้สนับสนุนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลเพื่อประกอบคณะสงฆ์ในตำบลเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมในชาวตำบลสว่างเมื่อท่านได้ประกอบคณะสงฆ์ในตำบลสว่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะสงฆ์ผู้มีความใกล้ชิดก็คือหลวงพ่อพระครูวีระโรจน์นะครับตำบลสว่างอยู่ท่านก็เห็นว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยในฐานะที่หนึ่งพระบวรวีรลงกันหาท่านเป็นเจ้าพระนักผู้ปกครองท่านก็มองไปว่าบอกว่าเรามีความสามารถสองในฐานะที่หลวงพ่อของเราเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะรับเกิดนับถือเป็นครูบาอาจารย์ให้เกียรติให้ความเคารพก็ให้ท่านขึ้นมาช่วยแบ่งเบาภาระทำในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ทีนี้เมื่อมีการปลดครองดังกล่าวแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำท่านนายอำเภอก็ตามท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นผู้นำแล้วผู้นำต้องมีคุณธรรมหลวงพ่อของเราก็เหมือนกันอาตมาพระได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่าขมาชาตาริยุทธานาเป็นภาษิตเป็นคุณสมบัติของความเป็นผู้นำผู้นำนั้นอาตมาไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นอย่างไรแต่หลวงพ่อของเรานี้มีคุณธรรมของพ่อพ่อแรกคำว่าขมาขมาแปลว่าขอโทษคำมาเป็นคำเดียวกับคำว่าขันติขันติคือความอดทนขันตินี้เป็นอุดมการณ์สูงสุดของพระศาสนาเป็นอุดมการณ์สูงสุดของพระพุทธศาสนาทำไมจึงบอกว่าเป็นอุดมการณ์สูงสุดญาติโยมจะเคยได้ยินคำว่าโอวาทปาติโมกข์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสขึ้นเป็นประการแรกว่าสันติปรมังคโปติทิฏฐาสันติปรมังคโปติทิฏฐาสันติคือความอดทนของท่านเป็นธรรมอย่างนี้อันนี้คือหลักคุณธรรมเป็นอุดมการณ์สูงสุดของพระศาสนาถ้าใครมีสันติมีความอดทนบุคคลนั้นทำอะไรก็สง่างามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลที่จะงานได้ด้วยคุณธรรมสองประการคือหนึ่งขันติสองโสรจักหลวงพ่อของเรานี้ท่านมีความอดทนอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างแทบโดยสารสุดการเป็นผู้นำเนี่ยการเป็นผู้นำมีอยู่สองประการที่จะได้รับก็คือหนึ่งวัดกิจสองดอกไม้วัดกิจกับดอกไม้โดยส่วนมากมันจะเป็นวัดกิจเสียมากกว่าเป็นเจ้าว่าบางครั้งบางทีผู้นำหมู่บ้านไม่ชอบอกชอบใจก็ประกาศเตือนไม่มาหมู่บ้านเจ้าวัดนั่นคือละที่ไม่ออกว่าคำว่าวัดมาเห็นหนังเห็นดีก็คือประธานเป็นแนะนำเขียนเป็น
เป็นดาราได้ไหมทุกวันนี้ยิ่งโลกโซเชียลได้เป็นภาษาโซเชียลหลายดาราในโซเชียลสารวัตรดาราเป็นโมเมนต์ที่มันที่ดาราวันนี้นั่นแหละสิ่งที่ผู้นำเดินทางท่านนายกเดินทางเอ็ดดี้ก็มาดาเอ็ดดี้ก็มาดาเราจะรอก่อนตุยบ้านคนนั้นดาตลอดนั้นเพื่อสำหรับตลอดจะมีหลักคนจะยกย่องคือหลักไม้ไม้นั้นคือหลักน้อยหลักพอเพื่อกันเลยกว่าจะผ่านมาถึงอายุ67ปีโมเมนต์ธรรมดาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะบอกว่าผู้ที่มีความขันติก็คือผู้คนที่สง่างามหลวงพ่อของเราก็เป็นผู้ที่สง่างามเพราะท่านมีความอดทนอดทนต่อความลำบากต้องฝึกหัดขัดเกลาตนอยู่ตลอดเวลาอดทนต่อคำว่ากล่าวว่าร้ายของชาวบ้านแต่ตมาเชื่อว่าชาวบ้านทางสมิงเจ้าตำบลสวรรค์ไม่มีใครรับตัวนินทาหลวงพ่อไม่มีใครรับจับว่าร้ายหลวงพ่อตรงนี้ผมได้รับสิวายเพิ่มเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อท่านเป็นคนใจดีที่สัมผัสอาตมาสัมผัสกับหลวงพ่อสืบต่อไปเนี่ยก็เป็นคนซื่อๆเลยหลวงพ่อเป็นคนซื่อๆเป็นคนจริงคำว่าซื่อเนี่ยมันเป็นซื่อเลยเป็นคนซื่อหมายความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมอันนี้แหละคือความอดทนความหรือว่าที่เรียกว่าขับมาความอดทนประการที่สองชาคาริยังชาคาริยังคือตื่นรู้ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทตื่นรู้ตื่นทันสถานการณ์ลบพอเข้าเป็นธรรมโบราณหรือจะโบเป็นโบราณเองคำว่าพระโบราณก็คือพระยุคเก่าเป็นคนยุคเก่า17ปีถือว่าเป็นคนยุคเก่าไม่เหมือนยุคปัจจุบันนี้ด้วยโลกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเพิ่มพูนขึ้นมาทำให้บางคนตามกระแสโลกไม่ทันแต่หลวงพ่อของเราไม่ต้องตามโลกทันก็ได้ทบทวนทุกสมัยเนี่ยไปหาหลวงพ่อทั้งบางลูกหลวงพ่อบางลูกเจอที่โอ้โหแต่เราต้องรู้ต้องดูทุกสมัยไม่มีชาคาริยันไม่มีชาคาริยันโยกความตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไวทันต่อสถานการณ์หลวงพ่อของเรานี้เป็นผู้มีธรรมเช่นนั้นญาติโยมก็เหมือนกันใครเป็นผู้นำต้องทันต่อสถานการณ์ทำเมืองเหตุการณ์ทำเมืองมีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างไรทิศทางการดำเนินไปของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต้องทำสถานการณ์อันนี้คือคุณธรรมที่มีเลยพ่อประการต่อมาปุถุฐานะปุถุฐานะแปลว่าขยันขยันมันเพียรอัจฉริยะการทำมาบ่อยในพระศาสนาญาติโยมสาธุชนถ้าไม่มีปุถุฐานะแล้วอยู่ไม่ได้นานหรอกอยู่ไม่ได้นานเพราะอะไรเมื่อปวดก็มาแล้วต้องฟังหนังสือเลยทุกเรื่องมันประเดี๋ยวไม่เยี่ยมนะโดยที่สมัยโบราณสมัยโบราณความจะปวดมันไม่เยี่ยมนานคือเป็นเดือนอยู่เป็นเดือนถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาเรียนหน้าเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเมื่อปวดก็มาแล้วสิ่งว่าอยู่ในสื่อโบราณอย่างน้อยจะต้องท่องบทสาธยายในบทไอ้พ่อแม่ปองพ่อปองพ่อปองแม่ปองมาท่านหันท่านเบ็ดและทาสักที่เห็นทำไงได้ทิพย์ทาสักที่พอแล้วถ้าจะอยู่นานใจพูดทำทักขึ้นไปแล้วบทสวดมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานจะต้องจบบทจบไปแล้วในส่วนนั้นแม่ปันท้ายไม่ปองพ่อปองพาคนส่วนไปส่วนไปพาไม่รู้ว่าจะร้องเป็นภาคเก้าสมาธิทำที่มันจะไปหายไป
กายเลยก็ต้องท่องมงคลนอกจากนั้นแล้วทำวัดเช้าวัดเย็นหลวงพ่อของเราไม่เคยขาดท่านไปกิจไปงานกิจด้วยมนต์ต่างๆกลับมาท่านก็ต้องท่านอยู่ตลอดเลยไหว้พระสวดมนต์อย่างน้อยแต่ละวันแต่ละวันท่านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าลุกขึ้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าวันละครึ่งชั่วโมงเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงเย็นมาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญจิตภาวนาอันนี้เราเรียกว่าปุถฐานะแปลว่าความขยันความขยันในสมณกิจในสมณธรรมของท่านญาติโยมที่เป็นผู้นำอย่างเช่นท่านในอำเภอว่าเหมือนท่านขยันเอาการเอางานมีงานที่ไหนมีชนชนใดจัดงานท่านก็ไปอันนี้งานชาวบ้านงานชนงานในอำเภองานนโยบายต่างๆท่านก็ต้องทำก็เช่นเดียวกับพ่อของเราจึงมีทำให้อุบาอาจารย์ให้ความเคารพให้ความสำคัญกับท่านอันนี้เป็นประการที่สามประการที่สี่สัมมิภาคีสัมมิภาคีเป็นคนใจกว้างถ้าผู้นำเป็นคนใจแคบแล้วจะอยู่คนเดียวตัวเดียวไม่ได้ถ้าใจแคบแล้วเดินไม่มีใครไปใกล้หรอกไม่ต้องเป็นผู้นำหนุนญาติโยมแค่ญาติโยมเป็นพ่อเป็นแม่ก็ใจแคบลูกหลานก็ไม่อยากมาหาแล้วพ่อของเราเนี่ยท่านเป็นคนมีใจกว้างมีน้ำใจเป็นคนปกป้องอารีคำว่าใจกว้างปกป้องอารีไม่ใช่ในความหมายเฉพาะในความหมายว่าต้องหยิบยื่นสิ่งของสิ่งนี้ให้ไม่จำไม่ได้หมายความว่าต้องเอาเงินเอาทองไปให้คนคนนี้ไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมกันเห็นหน้ากันก็ถือว่ามีน้ำใจแล้วถือว่ามีใจกว้างแล้วก็เหมือนวันนี้ที่เรามาจัดงานเราเป็นกุศลสถาวันประเทศให้กับพ่อของเราก็ถือว่าพวกเราได้มีใจว่าโดยเฉพาะวันนี้หลวงปู่ใหญ่ของเราพระครูดำรงกิจ95ปีแล้วเนี่ยท่านก็เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่มีน้ำจิตน้ำใจมาเยี่ยมท่านลูกท่านหลานอายุของหลวงพ่อของเราเนี่ยไม่เท่ากับภาษาหลวงปู่ไม่เท่ากับภาษาหลวงปู่หลวงปู่ท่าน70กว่าพรรษาแล้วอันนี้คือหมายความพรรษาที่บวชในวัดส่วนอายุตั้งแต่เกิดมา95แล้วลองคิดดูนะหลวงปู่ของเราเนี่ยท่านเป็นผู้สัมมิภาคีมีน้ำจิตน้ำใจมาให้กำลังจิตกำลังใจกับพระลูกพระหลานมาให้กำลังจิตกำลังใจกับหลวงพ่อเจ้าพระองค์เกิดสว่างมีลมมาให้กำลังจิตกำลังใจกับเจ้าคณะธรรมนนท์กับผู้รักษาการแผ่นดาวันที่สำคัญก็คือมาให้กำลังจิตกำลังใจกับญาติโยมชาวบ้านทำสมิงตะบนสว่างนั่นแหละนี่แหละสัมพุทธภาคีนี่สำคัญการเป็นผู้นำถ้าแร้น้ำใจถ้าไม่มีน้ำจิตน้ำใจไม่เลือกเฟื้อต่อคณะต่อคนอื่นอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะมีน้ำจิตน้ำใจนะอย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะช่วยเหลือเพื่อคุณเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเพราะหลวงพ่อของเรานั้นเป็นสัมมิภาคีนี่แหละจึงได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของพระมหาเถระพระเถระพระโมเทน้อยที่มาช่วยการช่วยงานจึงได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมที่มาร่วมกันในวันนี้อันนี้คือคุณธรรมที่หลวงพ่อท่านมีก็คือสัมมิภาคีความปกป้องอารีความมีน้ำใจเพื่อเพื่อนกับแก่ประการต่อมาทัญญาทัญญาก็คือเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมเป็นเรือนใจพรหมวิหารธรรมคืออะไร
เมตตาหลวงพ่อท่านเมตตาทุกคนเลยญาติโยมในอำเภอสว่างจะบวชลูกบวชหลานบางครั้งบางทีบวชตั้งแต่ตีสามตีสี่ท่านก็ลำบากแต่ท่านก็มีน้ำจิตน้ำใจในความรักกับญาติกับโยมทุกผู้ทุกคนเลยไม่ได้เรื่องที่รักไม่ได้ปักที่ชังท่านก็เมตตาไปอนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมผู้ที่จะบวชแต่ละวัดแต่ละวันอาตมายังไม่ได้พูดข้อหลงในเรื่องนี้อาตมาบอกว่าถ้าใครจะมาบวชตีสามตีสี่เลยอาตมาไม่บวชให้ต้องสว่างอันนี้อาตมายังไม่ได้พูดข้อแต่หลวงพ่อได้ทราบว่าบางครั้งบางทีก็ตีสองไม่บวชนอนไปจะนอนตื่นครับตีสองแล้วหลวงพ่อต้องลงท่านนั่นแหละคือท่านมีท่านอย่างความรักหรือว่ามีความวิหารประการที่สองก็คือการรู้แนวมีความสงสารประการที่สามก็คือมีมุทิตาญาติโยมประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานในหน้าที่การงานในการอะไรก็แล้วแต่ของพ่อท่านก็มีมุทิตาแสดงความยินดีด้วยเกิดความยินดีแสดงความยินดีด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คืออุเบกขาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำว่าอุเบกขาอยากไปเข้าใจว่าวางเฉยอยากไปเข้าใจว่าเป็นการวางเฉยคำว่าอุเบกขานั้นคือความเที่ยงเที่ยงธรรมเที่ยงตรงไม่ได้โอนเอ็นไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของอคติก็คือยืนอยู่ตรงกลางระหว่างดีและชั่วคำว่ายืนอยู่ในระหว่างกลางระหว่างดีและชั่วนั้นหมายความว่าบางครั้งบางทีความยินดีความยกย่องความสรรเสริญมันก็เกิดขึ้นกับเราบางครั้งบางทีความทุกข์ความลำบากความทรมานมันก็เกิดขึ้นกับเราเมื่อเกิดความสบายเกิดความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่ไปยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเมื่อความเศร้าโศกความเสียใจอย่างเช่นแบบนี้เราเสียหลวงพ่อไปเราก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ยินร้ายไม่ได้เศร้าโศกเสียใจอย่างเกินไปอันนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาหรืออยู่ในบ้านของโยมในครอบครัวของโยมมีลูกสองคนไอ้คนหนึ่งลูกรักอีกคนหนึ่งลูกชังโยมจะวางตัวเองถ้าโยมไปเข้าข้างกับลูกชังนั่นแหละคือโยมไม่มีอุเบกขาไปเข้าข้างลูกรักก็กลับลูกที่ชังออกไปนั่นแหละคือความไม่มีอุเบกขาโยมต้องตั้งที่ยังตั้งตนอยู่ในฐานะของความเป็นตรงคือไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้จะลูกรักลูกกันก็ลูกเหมือนกันต้องให้ความเที่ยงธรรมตรงทั้งสองฝั่งอันนี้แหละคือคำว่าทั้งอย่างที่หลวงพ่อท่านมีความเป็นผู้มีใจเอ็นดูปราณีกับญาติกับโยมแม้กระทั่งพระสงฆ์ในวัดหรือหมู่คณะพระสงฆ์ในเขตปกครองอำเภอสว่างอารมณ์ประการสุดท้ายก็คืออิกขาอิกขานี้แปลว่าปัญญาหลวงพ่อท่านมีปัญญาสามารถในการบริหารจัดการในฐานะเป็นเจ้าวัดบริหารจัดการวัดได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นไปด้วยความดีงามไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นในวัดในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลท่านก็ปกครองตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ม่ได้เกิดปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นแล้วก็ในฐานะที่เป็นรองเจ้าอำเภอทางรายงานได้รับท่านรับผิดชอบก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้ก็คือมีปัญญาสามารถในการบริหารจัดการในงานนั้นอันนี้คือคุณสมบัติของผู้นำที่มีในตัวของพ่อเราเมื่อเรามางานของพ่อเราก็เอาคุณสมบัติหรือว่าคุณธรรมที่สุดของพ่อท่านมีนี่แหละไปยกใช้อย่างเป็นสามประโยชน์ก็คือหนึ่งอดทนสองขยันสามตื่นตัวก็สามมันสับกันไปนิดหนึ่งสองตื่นตัวข้อ3ขยันข้อ4ใจกว้างหรือว่าปกป้องอารีแล้วก็ข้อ5มีความพร้อมบริหารอยู่ในจิตในใจและสุดท้ายก็คือเป็นผู้มีปัญญาสามารถบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานในครอบครัวของตนเองในหน่วยงานในองค์กรของตนเองถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผู้นำจะเป็นที่รักที่เคารพที่เกรงอกเกรงใจของลูกหมูลูกแดงแล้วพ่อของเราก็เป็นเช่นนั้นญาติโยมจึงได้เห็นเรื่องภาพเกิดขึ้นในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทุกคนถึงแม้ว่าหลวงพ่อของเราจะมีคุณธรรมคุณสมบัติอย่างไรก็ตามแต่พระญาติมัทธราชก็ไม่ได้มีความสงสารพญาพัทธราชก็ไม่ได้งดเว้นเพราะฉะนั้นญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลสัตตมวานของยิ่งหลวงพ่อของเราเองก็น้อมนำหลวงพ่อนั้นเป็นกติกาสอนใจว่าเราก็จะเป็นแบบนี้แหละเราก็จะเป็นเช่นกับหลวงพ่อนี่ไม่รู้ว่าวันไหนล่ะเราก็จะเป็นเช่นนี้แต่ก่อนที่เราจะเป็นเช่นนี้เราจะทำอะไรไว้ให้เป็นอนุสรณ์แก่อานุชนทุกท่านเราจะเรียกเล่นทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำเพื่อจะได้ไม่ต้องนึกเสียอกเสียใจในภายภาคหลังเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องจัดไปจะไม่ต้องมาอกกลัวว่าสิ่งโน้นก็ยังไม่ได้ทำสิ่งนี้อยากจะทำก็ยังก็ไม่ได้ทำให้เรียบเร่งทำคุณงามความดีให้เรียบเร่งขวนขวายทำในสิ่งที่เราคิดว่านั่นแหละคือประโยชน์นั่นแหละคือสิ่งที่จะติดตามติดตนเราไปทุกคนทุกแห่งก็คือคุณงามความดีวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินาอัปุเดนะด้วยอานุสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพโดยฝ่ายพระสงฆ์มีท่านพระครูวีระพงศ์บรรหารเป็นต้นเป็นประธานฝ่ายคารวะมีท่านอภิพงศ์คงสุพรรณในอำเภอสว่างวีระวงศ์เป็นต้นเป็นประธานได้มาเป็นกำลังสำคัญที่สุดนำดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อพระครูวชิรธรรมานุรุตได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติดำเจตนาปารภของคณะเจ้าภาพอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทุกปวงจงเป็นปัจจัยรับตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านมีท่านอธิกรมีท่านอธิปงคงสุวรรณในเบอร์สว่างเวียนวงเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกข์ทั่วไปห่างไกลจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงคิดสิ่งหนึ่งปรางการใดถ้าเป็นไปได้ชอบปรางก่อนไปได้ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรางสำเร็จจงบรรลุสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธประกอบใจเตื่ออายุวันนะสุขาภารปฏิภาณมาสารสมบัติธนาสารสมบัติในตรงที่สติมั่นในหลักธรรมคำสอนวิสัชนาพระธรรมเทศนาในนายกับคุณกถาเป็นสมควรเทวราเทวังก็มีด้วยประการฉนี้